สามสี่ฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ตมอนานี้ประมาณตอนนี้ตอนนี้เสียงไปหรือยังตอนนี้เห็นออนแอร์ครับตอนนี้ออนแอร์แล้วนะตอนนี้ออนแอร์แล้วครับขออนุญาตเช็คดูนะครับตอนนี้ออนแอร์แล้วไม่มานะครับฮะนับถอยฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ตอนนี้ออนแอร์แล้วนะครับครับได้ยินไหมยังไม่มาเอ๊ะแปลกไอ้นี่คือลิงก์นี้นะอาจารย์ที่รอฟังเนี่ยคือลิงก์นี้ลิงก์เนี่ยผมสกายอาจารย์เนี่ยนี่ผมก็เอลิงก์อันเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยนะเดี๋ยวนะผมจะส่งลิงก์อันนี้ไปให้ดูว่าใช่อันเดียวกันหรือเปล่าดร.ดูว่าอันนี้ลิงก์อันเดียวกันหรือเปล่าผมจะส่งไปให้นะกลับครับอันนี้อันเดียวกันหรือเปล่าอันนี้คนละอันกันใช่ไหมครับเดี๋ยวเอาเสียงคนละอาจารย์ไลฟ์คนละอันกันใช่ไหมครับมาแล้วครับลองดูอันนี้ด้วยตอนนี้ของลองดูอันนี้ลองดูอันนี้นะเสียงมีเสียงมีเสียงไปไหมอันเนี้ยอันที่ผมส่งให้ไปเนี่ยกลับมาครับอาจารย์เสียงไปใช่ไหมเบาเสียงไปใช่ไหมเสียงไปไหมฮัลโหลคือออนแอร์เนี่ยเสียงไปไหมอันใหม่นี่นะครับอันใหม่นี่เสียงไปไหมคนนี่ตั้งอยู่แล้วสี่รายแล้วอาจารย์ถ้าอย่างนั้นสี่รายถ้าอย่างนั้นก็เอาลิงก์อันเนี้ยนะลิงก์อันนั้นที่อาจารย์ครับตัวนี้ครับที่ผมนะครับอันนี้ลิงก์อันที่ผม อันไหนลิงก์อันที่ผมส่งให้ไปหรือว่าลิงก์อันไหนครับเนี่ยลิงก์อันที่ผมส่งให้ไปเนี่ยนะ อันส่งมาแล้วก็ผมส่งอันเนี้ยอันเดียวกันอันเดียวกันเดียวกันครูอาจารย์ยกมือนะครับครับเนี่ยออนไลน์แล้วโอเคอาจารย์เอานะครับตอนนี้เสียงเบาเหรอออกไปเป็นไรเดี๋ยวพอดีสงสัยมันหูฟังผมใส่หูฟังดูตอนนี้เสียงดีขึ้นไหมฮัลโหลเสียงดีขึ้นไหมเสียงดีขึ้นไหมขออาจารย์ใส่หูฟังโอเคนะครับเสียงมาเอาอยู่แล้วอาจารย์ครับเสียงโอเคไหมฮะฟังอยู่นะครับฮะฟังอยู่สัญญาณมาสิครับมาเสียงฟังยังสัญญาณและส่งเสียงมาด้วยนะครับรบกวนหน่อยเสียงมาแล้วครับเสียงไปนะเสียงไปนะเราปิดแล้วดำเนินการต่อได้เลยโอเคโอเคไลน์ได้เลยนะครับโอเคโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะประชาสัมพันธ์ครับโอเคช่วยเอาไปวางไว้ที่เพจด้วยนะครับไปวางตามที่ต่างๆโอเคครับหัวข้อนี้เลยโอเคครับขอบคุณครับโอเคครับกลับเชิญอาจารย์ครับครับขอบคุณครับโอ้ครับก็ต้องขออภัยนะครับวันนี้คือ ก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับพอถึงเวลาจะออกอากาศได้ปรากฏว่ามันมีอะไรผิดปกติอยู่เรื่อยไม่รู้ว่าจะถูกกลั่นแกล้งหรือจะอะไรนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าทำเหมือนกับทุกครั้งแต่ว่ามันก็นะกว่าจะเข้ามาได้นี่แหละครับท่านผู้ฟังครับก็วันนี้ก็คงจะต้องคุยกันแบบนะแบบให้เข้าใจกันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งผมใช้คำว่าภาคบังคับภาคสองเหตุผลที่บอกว่าต้องใช้คำว่าภาคบังคับภาคสองก็เพราะว่ามันต่อเนื่องจากคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเรานะครับได้คุยกันไปแล้วว่าเป้าหมาย3ประการของฝ่ายประชาธิปไตยนะครับมีอะไรบ้างต้องนะความรัฐธรรมนูญต
้องคว่ำเผด็จการทหารและคว่ำระบอบนะครับคว่ำระบอบราชาธิปไตยคือถ้าไม่คว่ำพวกนี้เนี่ยมันก็ไปไม่ถึงเป้าหมายที่แท้จริงครับมันไม่ได้ประชาธิปไตยเมื่อไม่ได้ประชาธิปไตยประเทศไทยมันก็ยังอยู่ภายใต้ระบอบเดิมนะถึงแม้ว่าจะมีเลือกตั้งถึงแม้ว่าจะมีถึงแม้ว่าจะมีรัฐบาลใหม่แต่ก็ยังอยู่ภายใต้ระบอบเดิมคือระบอบราชาธิปไตยไอ้ระบอบราชาธิปไตยเนี่ยแหละครับที่มันมีปัญหามากมายมันเป็นระบอบที่มันเก่าแก่เหลือเกินในเมืองไทยเนี่ยนะครับประเทศอื่นก็ไปถึงไหนถึงไหนแล้วและไอ้ของเรามันไม่ใช่เก่าแก่อย่างเดียวมันเก่าแก่ที่มันถอยหลังลงหิวนะฮะประเทศไทยเคยเจริญก้าวหน้าอย่างที่บอกนะครับเทียบเท่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นยังต้องมาสั่งซื้อเรือขนไฟจากไทยประเทศไทยนะเป็นประเทศที่ใช้รถรางตั้งแต่นะฮะสมัยก่อนใครเพื่อนแต่เดี๋ยวนี้เราถอยหลังไปเรื่อยจนประเทศเพื่อนบ้านที่เคยล้าหลังกว่าเราเนี่ยแซงหน้าเข้าไปและกำลังจะแซงหน้าไปอีกหลายประเทศแต่ชนชั้นปกครองซึ่งนะครับเป็นผู้ปกครองประเทศหรือว่าเจ้าของระบอบก็ยังเห็นแก่ตัวไม่คิดถึงประเทศชาติบ้านเมืองแต่ชอบอ้างว่านะเพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองสร้างเครื่องไม้เครื่องมือเอาไว้ปกครองประเทศโดยไม่คำนึงถึงว่าโลกในยุคปัจจุบันนั้นเข้าไปกันถึงไหนแล้วพยายามที่ลากนะประเทศให้จมดิ่งอยู่ในระบอบราชาธิปไตยนี่นะครับท่านผู้ฟังครับปัญหานี้แหละครับเป็นปัญหาที่พวกเราคนไทยทุกคนต้องรับภัยจากการปกครองภายใต้ระบบเผด็จการราชาธิปไตยยิ่งนับวันนะครับยิ่งดูเหมือนว่าประเทศไทยเรานั้นไร้อนาคตลูกหลานคนไทยนะครับลูกหลานคนไทยก็ดูเหมือนว่าอนาคตมืดมนวันนี้ผมจะเข้ามาคุยกับพวกเราจริงๆแล้วก็ยังเครื่องยังไม่ค่อยเต็มสูบอยู่เท่าไหร่นะครับแต่จําเป็นต้องเข้ามาคุยกันเพราะว่า 2-3 วันนี้มาเนี่ย ข่าวมันเข้าหูและมีคนเขาสอบถามกันมาเยอะเหลือเกินสอบถามมันมาเยอะเหลือเกินว่ามันจะเกิดพฤษภาธมินรอบ2หรือไม่ทำไมมันจึงจะเกิดพฤษภาธมินรอบ2ใครที่อยากให้เกิดพฤษภาธมินนี่นะครับและถ้าเกิดพฤษภาธมินอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรแล้วก็ยังมีคำถามนะอีกหลายๆประเด็นที่ดันได้ถามกันมาซึ่งผมเองนะครับก็พยายามที่จะใช้เวลาพูดคุยกับท่านให้นะครับครบถ้วนกระบวนความให้ละเอียดเพราะเรื่องการเมืองเรื่องคอขาดบาดตายนะครับเรื่องการเมืองเรื่องคอขาดบาดตายเนี่ยเราจะคุยกันแบบหยาบๆไม่ได้ดังนั้นท่านผู้ฟังก็นะครับถ้าฟังรายการผมแล้วก็ขอเรียนว่าท่านก็นะครับต้องทำใจนิดหนึ่งเพราะบางคนบอกว่าให้ทำสั้นๆ นะครับ10นาที15นาทีก็ยังมีคนคอมเมนต์มาอย่างนั้นก็เห็นใจนะครับเพราะว่าความรู้สึกของท่านรู้สึกอย่างนั้นจริงๆท่านอยากฟังอะไรสั้นๆไปเปรียบเทียบกับพระเทศเนี่ยพอเทศยาวก็หลับกันหมด
แล้วก็ค่อนข้างที่จะตำหนิผมว่าผมพูดยาวแต่คนส่วนใหญ่ก็ได้คอมเมนต์ต่อกันว่าผมพูดยาวก็ละเอียดทำให้เข้าใจลึกซึ้งก็ว่ากันอย่างนั้นผมไม่ว่าท่านหรอกครับนะครับใครจะตำหนิอะไรยังไงก็ไม่ว่าท่านผมเพียงแต่พยายามที่จะอธิบายให้ท่านได้เข้าใจละเอียดนะครับเพราะผมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่ฟังเอาสนุกไม่ใช่ฟังเอาสนุกนะครับเรื่องการเมืองแล้วก็ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้จนถึงอนาคตเนี่ยการเมืองเมืองไทยมันไม่สนุกเลยนะครับแต่มันน่ากลัวมันน่ากลัวกลิ่นคาวเลือดมันโชยมาเรื่อยๆแล้วก็ดูเหมือนว่าแต่ละฝ่ายก็ถูกบังคับให้ลงไปเล่นในเกมของการแย่งอำนาจกันและก็เป็นการแย่งอำนาจภายใต้การรักษาระบอบเผด็จการราชาธิปไตยเอาไว้นี่คือจุดสำคัญที่ก่อนที่จะพูดถึงเหตุการณ์บ้านเมืองตามที่ท่านได้ถามมาผมอยากจะนะครับอยากจะให้ท่านได้คิดสักนิดหนึ่งและก็ได้พิจารณาในประเด็นที่มันเป็นหัวใจสำคัญนะครับก่อนที่เราจะไปพูดสาระต่างๆกันสภาพของการต่อสู้ในทางการเมืองในประเทศไทยวันนี้มันเป็นการต่อสู้กันในเชิงแย่งอำนาจภายใต้ระบอบการปกครองแบบเผด็จการแบบเดียวกันวันนี้ดูเหมือนกับว่าไอ้ฝ่ายที่บอกว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายที่เป็นเผด็จการเต็มตัวก็มีเป้าหมายเพื่อจะต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจที่จะได้เข้าไปเป็นรัฐบาลไม่ว่าฝ่ายแดงหรือฝ่ายเหลืองหรือที่เรียกกันว่าสลิ่มหรือว่ากปปส.รวมไปถึงกองทัพเผด็จการทหารซึ่งเป็นเผด็จการของพระราชาเป็นคณะทหารของพระราชาต่างก็จะต่อสู้เพื่อยื้อเอาอำนาจและก็เป้าหมายก็คือได้เป็นรัฐบาลฝ่ายนักการเมืองที่บอกว่าอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยอยู่ข้างประชาธิปไตยวันนี้ก็ต้องการที่จะต่อสู้เพื่อให้ได้มีการเลือกตั้งเพื่อที่จะได้ให้พรรคตัวเองได้เข้าไปเป็นรัฐบาลเพื่อที่จะให้ผู้นำในพรรคของตัวเองได้เข้าไปเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เวลาบอกกับประชาชนก็บอกประชาชนว่าจะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแม้กระทั่งการที่จะไม่รับรัฐธรรมนูญเพราะถือว่ารัฐธรรมนูญนั้นนะครับมันไม่เป็นประโยชน์กับฝ่ายพรรคการเมืองกับนักการเมืองก็ไม่รับรัฐธรรมนูญแต่ทั้งที่ระบอบเผด็จการราชาธิปไตยซึ่งมันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเลยกับประเทศชาติและกับประชาชนไม่ว่าสีไหนแต่ก็ยังไม่มีคนไทยในประเทศที่บอกว่าเราจะต้องสร้างระบอบประชาธิปไตยสูงสุดวันนี้ความรัฐธรรมนูญนะแล้วก็ให้มีการเลือกตั้งให้คสช.นะออกไปดังนั้นวันนี้จึงสรุปว่าการต่อสู้ทางการเมืองวันนี้นั้นยังเป็นการต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจในการที่จะเข้าไปบริหารจัดการบ้านเมืองภายใต้
ระบอบกษัตริย์นั่นเองและดูเหมือนว่าต่างฝ่ายต่างก็ฝันที่จะได้กษัตริย์เป็นของตัวเองขึ้นมาทั้งที่แท้จริงแล้วนั้นกษัตริย์นั้นนะครับเขาเป็นกษัตริย์เขาไม่ได้มาเป็นกษัตริย์ของใครแต่เขาเอาทุกคนเนี่ยนะเป็นพระศกนิกรหรือเป็นผู้รับใช้นะเป็นทรัพย์สินของเขาอะนะแต่ว่าวันนี้จากการติดตามนะซึ่งเราต้องยอมรับว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นก็พยายามเชียร์นะน้องให้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์อีกฝ่ายหนึ่งก็พยายามเชียร์ให้พี่ชายได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์รัชกาลที่10เหมือนกับว่าวันนี้ประเทศไทย2ฝ่ายที่กำลังต่อสู้แย่งชิงอำนาจกันนั้นต่างฝ่ายต่างก็นะสนับสนุนคนขึ้นมาเป็นกษัตริย์คนละคนกันก็เพื่อหวังผลนะว่ากษัตริย์นั้นจะได้ยืนหยัดอยู่ข้างตัวเองนั่นเองผมเอาตามข้อมูลผมเอาตามนะการเมืองที่เป็นจริงและก็ไม่ได้บอกว่าใครถูกใครผิดนะครับก็ต้องเอาความจริงตรงนี้มาอธิบายกันก่อนว่าฝ่ายเสื้อแดงนั้นก็เชียร์จะฟ้าชายล่ะครับนะเชียร์จะฟ้าชายกันใครจะเชียร์หรือไม่เชียร์อย่างไรหรือว่าใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอันนั้นเป็นเรื่องของท่านนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรใครเพียงแต่ว่าผมต้องเอานะสภาพความคิดสภาพนะแนวทางการเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยมาอธิบายเป็นพื้นฐานให้ท่านได้มองเห็นภาพกว้างๆนะให้ชัดเจนก่อนเพื่อที่จะไปสู่นะครับการวิเคราะห์ถึงอนาคตถึงผลที่จะเกิดขึ้นตามมาทีหลังฝ่ายเสื้อแดงก็นะวันนี้ก็ออกมาในโทนของการนะให้เชียร์พระบรมนะสมเด็จพระบรมฝ่ายสลิมนั้นไม่ต้องห่วงครับแน่นอนแล้วครับเขาอยู่ฝ่ายพระเทพแล้วก็เลยนะก็เลยมีการสร้างนะสร้างกระแสขึ้นมาว่าพี่ชายกับน้องสาวเนี่ยจะต้องฆ่ากันจะต้องสู้กันสองฝ่ายเนี่ยและวันนี้ก็ไม่ทราบว่าด้วยข้อมูลที่ไหนอย่างไรก็มีการนะเอามาสร้างให้เป็นกระแสนะขึ้นมาว่าประยุทธ์ประวิตรจับมือกับเจ้าฟ้าชายเพื่อที่จะล้มเปรมนะเปรมก็นะจับมือกับพระเทพนะเพื่อจะล้มประวิตรกับประยุทธ์และก็จะเกิดศึกชิงบัลลังก์ขึ้นมาและยังมีการอ้างอิงถึงนะสื่อต่างประเทศนะจริงๆแล้วสื่อต่างประเทศเขาจะเขียนอะไรอย่างไรเนี่ยไม่รู้แต่มีการอ้างกันว่าสื่อต่างประเทศฟันธงบ้างอะไรบ้างนะจริงๆแล้วนะสื่อต่างประเทศผมว่าก็คงไม่ฟันธงหรอกครับแต่สรุปว่าไอการสร้างกระแสว่าจะเกิดศึกชิงวังพี่น้องจะฆ่ากันเปรมประยุทธ์จะฆ่ากันนะครับอันนี้เป็นกระแสที่คนฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยโดยเฉพาะฝ่ายเพื่อไทยฝ่ายยิ่งลักษณ์ทักษิณเนี่ยนะครับจะเชื่อในกระแสนี้สูงมากจะเชื่อในความเชื่อเนี่ยสูงมากนะครับมันจะจริงจะอะไรอย่างไรเดี๋ยวเราก็ไปหาคำตอบกันนะฮะก็ไม่ได้ไปคัดค้านกับใครอะไรทั้งนั้นแต่ว่าเป็นการวิเคราะห์บนพื้นฐานของนะครับของข้อมูลเป็นพื้นฐานของนะหลักคิดวิธีคิดนะเราไม่สามารถที่จะไปเอาข้อมูล 100% มาได้หรอกครับไม่ว่าใครแต่บางครั้งมันก็ต้องใช้หลักคิดวิธีคิดประกอบกันด้วยแล้วก็ดูจากข้อเท็จจริงทั้งหลายประกอบกันนะครับทีนี้เมื่อฝ่ายเสื้อแดงมีความคิดอย่างนี้มาถึงตอนนี้รัฐธรรมนูญนี้นะครับมันชัดเจนแล้วว่าไม่ใช่แค่5ปีครับ5
5ปีเนี่ยนายกคนนอกก็หมายความว่านะนักการเมืองที่ในค่ายเพื่อไทยเนี่ยจบแล้วล่ะไม่มีโอกาสนะฝ่ายเพื่อไทยหรือฝ่ายชินวัตรเนี่ยนะไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปยึดกุมการเมืองนะในฐานะฝ่ายบริหารเลือกเป็นรัฐบาลได้อีกต่อไปและก็นายกก็คงจะต้องเป็นคนของฝ่ายคสช.นะเพราะว่าไม่ต้องไปวิเคราะห์อะไรกันได้มากหรอกครับไอ้รัฐธรรมนูญเนี่ยเขาเขียนมาเนี่ยเขียนมาเพื่อนะทำให้ฝ่ายเขาชนะเลือกตั้งนะทำให้ฝ่ายเขาชนะเลือกตั้งและก็ทำให้ฝ่ายเขาเนี่ยนะครับได้ขึ้นมาคุมรัฐบาลต่อไปนอกจากคุมรัฐบาลแล้วนะยังปกป้องรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นไม่ว่านะครับด้านสว.ไม่ว่าด้านสภาจะอยู่ภายใต้อำนาจของคสช.วันนี้และก็ตลอดไปอีกยาวนานนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่จำเป็นต้องอธิบายรายละเอียดแล้วเพราะว่าได้พูดกันมามากแล้วให้รู้ไว้ว่าไอ้รัฐธรรมนูญฉบับนี้นั่นน่ะมันเป็นฉบับที่ถูกนะออกแบบมาเพื่อเอาชนะนักการเมืองนักเลือกตั้งเนี่ยและก็ต้องการที่จะคุมประเทศไทยให้อยู่นะภายใต้อำนาจของคณะคสช.นะที่จะแปลงรูปเป็นรูปรัฐบาลใหม่และก็ต่อไปอีกยาวนานซึ่งจะเป็นผลให้นักการเมืองนักเลือกตั้งไม่มีโอกาสได้เติบโตและเข้มแข็งได้อีกต่อไปถ้าใครอยากจะได้เล่นการเมืองอยากเป็นนักการเมืองอยากเป็นนักเลือกตั้งก็ต้องไปหาซุ้มหาสังกัดและก็ต้องไปสนับสนุนพวกเขาเท่ากับว่าปิดทางไม่ให้นักการเมืองนักเลือกตั้งจะได้กลับมานะเติบโตหรือเข้มแข็งเหมือนสมัยทักษิณยันยิ่งลักษณ์ได้อีกต่อไปเมื่อเป็นอย่างนี้มันส่งผลไปถึงพรรคประชาธิปัตย์ในบางประเด็นด้วยก่อนหน้านั้นพรรคประชาธิปัตย์นะครับได้แบ่งภาคกันไปเป็นกปปส.ให้สุเทพนะไปนำพร้อมๆกับส.ส.หลายคนที่ลาออกตามสุเทพไปเพื่อเป็นบันไดให้คสช.เข้าไปยึดอำนาจหวังว่าเมื่อคสช.เข้าไปยึดอำนาจแล้วภายใต้และข้อตกลงกันว่าให้คสช.เนี่ยเข้ามาดูแลระยะหนึ่งทำลายไม่ให้กลุ่มชินวัตรเนี่ยเติบโตฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้อีกทำลายฝ่ายเสื้อแดงนะไม่ให้เติบโตแตกหน่อทำลายให้เสื้อแดงราบคาบและให้กลายพันธุ์นะไปเป็นฝ่ายเหลืองฝ่ายสลิ่มไปภายใต้ข้อตกลงอันนั้นก็หมายความว่าเมื่อทำลายพรรคเพื่อไทยฝ่ายเสื้อแดงเรียบร้อยแล้วพรรคประชาธิปัตย์ก็จะกลับมาผงาดได้อีกครั้งหนึ่งคนของประชาธิปัตย์ก็จะได้กลับมาเป็นนายกและประชาธิปัตย์ก็จะได้มาเป็นรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ก็รอได้ปล่อยให้คสช.อยู่สัก 4-5 ปีและหลังจากนั้นประชาธิปัตย์จะขึ้นมาโตใหม่ดีกว่าที่ต้องสู้กับเพื่อไทยภายใต้กติกาเก่าซึ่งไม่มีทางที่จะเอาชนะเพื่อไทยไม่มีทางที่จะเอาชนะชินวัตรได้แต่เมื่อคสช.ยึดอำนาจและเข้ามาสร้างกติกาสร้างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นมาทำให้พรรคประชาธิปัตย์ผิดหวังในประเด็นที่นายกไม่ได้เป็นคนของประชาธิปัตย์และแนวโน้มพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่น่าที่จะเป็นพรรคที่จะขึ้นมาแทนพรรคเพื่อไทยในอนาคตนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับดังนั้นทำให้พรรคประชาธิปัตย์หัวเสียนะไม่พอใจแต่ก็ไม่กล้าที่จะวิพากษ์วิจารณ์แรงๆเพราะว่า
พรรคประชาธิปัตย์ก็รู้ถูกแก่ใจว่าถ้าไม่มีคสช.วันนี้พรรคประชาธิปัตย์ยิ่งจมดินหนักกว่านี้ดังนั้นด้วยความกลัวผีชินวัตรกลัวผีทักษิณไอ้ประชาธิปัตย์ก็ต้องยอมให้คสช.ขี่คอซึ่งวันนี้ก็ดิ้นนะแบบเบาๆโดยการวิพากษ์วิจารณ์รัฐธรรมนูญแบบเบาๆก็รู้กันอยู่ว่าจริงๆแล้วถ้าไม่มีประเด็นนายกมาจากคนนอกนะที่เอาสว.ไปเลือกนายกได้อะไรได้นั้นพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้ต่างกับบรรหารก็ไม่ได้ต่างกับภูมิใจไทยจะต้องอ้างว่านะจะต้องรับรัฐธรรมนูญไปก่อนเพื่อมีการเลือกตั้งเลือกตั้งแล้วจะดีขึ้นนี่คือธาตุแท้ของนักการเมืองนักเลือกตั้งซึ่งวันนี้มันก็ได้นะแก้ผ้าตัวเองให้เราเห็นแล้วไม่ว่าคุณบรรหารศิลปะอาชาไม่ว่าพรรคของปู่จิ้นนะภูมิใจไทยแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์ดังนั้นในพรรคประชาธิปัตย์นั้นซึ่งจริงๆแล้วเป็นฝ่ายเดียวกันเป็นพวกเดียวกันกับคสช.นะครับมีข้อที่พรรคประชาธิปัตย์ท้วงติงอยู่แค่ประเด็นเดียวคือนายกคนนอกแต่โดยรวมแล้วกฎกติกาทุกอย่างนะพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ขัดข้องนี่แหละครับท่านผู้ฟังแต่ว่าถามว่าพรรคประชาธิปัตย์จะมาร่วมกับฝ่ายเพื่อไทยที่จะไปคว่ำรัฐบาลหรือว่าจะไปคว่ำคสช.หรือไม่นั้นไม่ใช่ครับพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังเป็นพวกเดียวคสช.อยู่ต่อไปนะครับพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังเป็นพวกราชาธิปไตยต่อไปจะถกเถียงทะเลาะกันสูงสุดก็คือนะครับไม่อยากได้นายกที่มาจากคนนอกนี่แหละครับไม่อยากให้สว.นะมีอำนาจในการเสนอชื่อนายกและเลือกนายกมันมีอยู่แค่นี้เองครับดังนั้นอย่าได้ไปคิดฝันไกลว่าประชาธิปัตย์จะมาจับมือกับพวกเสื้อแดงจะมาจับมือกับเพื่อไทยนะครับจะไปนะต่อต้านคนล้มเขาต่อต้านในประเด็นบางประเด็นในรัฐธรรมนูญแต่เขาไม่ได้ไปต่อต้านคสช.เขายังเป็นเครื่องมือและยังเป็นพวกเดียวกับคสช.นี่ผมต้องแยกนะให้ท่านได้เห็นให้ชัดๆก่อนมาถึงฝ่ายแดงนะฝ่ายคนเสื้อแดงก็ได้นะครับซึ่งกระแสที่ผมได้บอกไปแล้วว่ามันเป็นกระแสที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่ผมนะไปต่อว่าใครอันนี้เป็นการเอานะข้อเท็จจริงมาปูพื้นฐานให้เราได้รับรู้กันก่อนเมื่อฝ่ายเสื้อแดงพรรคเพื่อไทยเมื่อเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้นมันเป็นรัฐธรรมนูญที่มีเจตนาที่จะทำลายนะนักการเมืองของฝ่ายเพื่อไทยและก็นะและมีมาตรการต่างๆนะครับที่จะเอาผิดชินวัตรนะที่จะดำเนินคดีกับชินวัตรเพื่อทำลายหัวขบวนของฝ่ายเสื้อแดงคือทำลายนะชินวัตรการทำลายชินวัตรก็คือทำลายเครือข่ายชินวัตร1นะครับนักการเมืองในพรรคเพื่อไทย2เครือข่ายมวลชนแกนนำเสื้อแดงและก็สลายมวลชนของนปช.และก็นี่แหละครับใน2ส่วนนี้เขาใช้มาตรการทางกฎหมายนะครับเอาคดีไปยัดให้นายกปูและก็แกนนำนปช.นะครับโดนกันเต็มๆหลายคดีนอกจากนั้นแล้วก็จะทำลายน้ำเลี้ยงหรือว่าทำลายนะครับความเข้มแข็งของฝ่ายเพื่อไทยของฝ่ายชินวัตรด้วยการวางแผนที่จะยึดทรัพย์อีกระลอกหนึ่งนะของนายกปูซึ่งเมื่อก่อนก็มีการฝากความหวังมีการหวังกันว่าคสช.เมื่อได้เข้ามานะยึดอำนาจแล้ว
ก็คงจะหาทางคลี่คลายพบกันครึ่งทางเอาแค่ว่าชินวัตรนะไม่กลับมาเล่นการเมืองไม่ถึงขั้นยึดทรัพย์แต่วันนี้ลายมันเริ่มออกไอ้ข่าวที่เคยบอกว่าประวิตรกับประยุทธ์จะช่วยเหลือนายกปูจะช่วยคลี่คลายคดีความฝ่ายเสื้อแดงนั้นวันนี้นอกจากมองไม่เห็นวี่แววแล้วแต่กลับมองเห็นวี่แววในด้านตรงกันข้ามก็คือการเร่งรัดที่จะทำลายล้างทั้งชินวัตรและทั้งแกนนำแดงเราคงจำกันได้เหตุการณ์ในการรดน้ำนะสงกรานต์นายกยิ่งลักษณ์ครับโผเข้ากอดพี่สาวเจแดงนะและก็คุณสมชายร้องไห้นะน้ำตาไหลพรากผมเห็นวันนั้นแล้วนะก็บอกตรงๆว่ารู้สึกว่านะคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยคงจะเหลืออดแล้วเพราะคุณยิ่งลักษณ์ก็เป็นผู้ที่นะครับเรียกได้ว่าเป็นคนที่เก็บความรู้สึกได้เก่งมากแต่วันนั้นเก็บความรู้สึกไม่ได้เลยปล่อยโฮออกมาซึ่งบางคนบอกว่าเขาดีใจที่ได้เจอพี่สาวเขาดีใจที่ได้เจอนะประชาชนที่ไปอวยพรกันมากมายแต่ผมอ่านใจคุณยิ่งลักษณ์แล้วเนี่ยนะสงสารนะสงสารก็บอกตรงๆว่าสงสารเพราะว่าคุณยิ่งลักษณ์เก็บความรู้สึกและแกก็มีความเชื่อนะมีความไว้วางใจว่าคสช.คงไม่เล่นกันถึงตายคงไม่ทำลายล้างกันขนาดนี้วันนั้นพอเจอหน้าเจ๊แดงเจอหน้าพี่เขยเข้านะครับแกร้องไห้ผมรู้สึกว่านะมันน่าจะเป็นนะการไขปริศนาบางอย่างในหัวใจของคุณยิ่งลักษณ์ก็ได้ไม่ใช่แค่นะดีใจเรื่องเห็นคนไปรดน้ำดำหัวกันแต่น่าจะเป็นเพราะว่านะรู้สึกว่าถูกหลอกซะแล้วเหมือนกับจะบอกว่าพี่แดงพี่สมชายในที่สุดแล้วเราก็ถูกคสช.มันหลอกนะมันต้มนะเสียใจที่ไปไว้ใจที่ไปเชื่อใจเขานะก็เลยต้องปล่อยออกมาก็นี่แหละครับก็เจ็บปวดครับนะเจ็บปวดครับเพราะว่าเป็นสุภาพบุรุษนะซึ่งจริงๆแล้วคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นสตรีนะแต่เขาเรียกว่านะเป็นคนที่มีวิญญาณของสุภาพบุรุษนะครับพูดจาคำไหนคำนั้นนะถ้ายอมอยู่เฉยๆก็อยู่ไม่ตอบโต้นะครับเคลื่อนไหวก็เคลื่อนไหวแบบเรียกว่าสุภาพเรียบร้อยไปทำบุญบ้างไปเยี่ยมเยียนนะญาติพี่น้องบ้างไม่เคยเอะอะมะเทิงไม่เคยที่จะก้าวร้าวไม่เคยที่จะไปทำอะไรนะให้บาดหมางใจคสช.เลยแต่ยิ่งนับวันคสช.ไม่ได้เล่นละครไม่ใช่ลูกเล่นแต่กลายว่าเป็นลูกจริงเข้าเมื่อก่อนนี้คสช.ออกมาตวาดนายกปูนะคสช.ออกมาฮึ่มใส่นายกปูไอ้บางคนไอ้พวกเรานะไม่ใช่บางคนละส่วนใหญ่คนเสื้อแดงก็จะบอกว่าคสช.ก็ทำอย่างเงี้ยเพราะเขาไม่อยากให้พวกกปปส.เนี่ยมันรู้ว่านะมันรู้ว่าคสช.เนี่ยก็จะช่วยปูนะก็ต้องเล่นละครให้มันแนบเนียนนี่นะนี่เป็นคำอธิบายของคนที่เชียร์ปูของคนเสื้อแดงแต่วันนี้เราไม่ใช่ไปเชื่อขี้ปากใครแต่ดูจากโครงสร้างนะครับของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญโครงสร้างการปกครองประเทศนะครับการสร้างกลไกประกอบการปกครองในระบอบ
ราชาธิปไตยยุคใหม่นะครับและก็การดำเนินคดีการใช้หน่วยงานองค์กรอิสระนะมาดำเนินคดีและก็มีเจตนานะครับที่จะให้เอาผิดแบบผิดๆให้ได้โดยใช้อำนาจตามมาตรา44ป้องกันนะป้องกันบุคลากรที่จะมากลั่นแกล้งนายกปูให้ฟ้องร้องเอาผิดไม่ได้เราคงจำกันได้นะครับว่าประยุทธ์ใช้อำนาจตามมาตรา44นะครับปกป้องคุ้มครองให้คณะผู้ทำงานไม่ว่านะครับอยู่ในองค์กรใดๆก็ตามที่ตรวจสอบสอบสวนนะครับและก็ดำเนินการเอาผิดยิ่งลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นการเอาผิดในเชิงทางแพ่งหรือทางอาญาให้บุคลากรพวกนั้นนะพ้นผิดไม่มีความผิดจะฟ้องร้องดำเนินคดีไม่ได้เรียกว่าใช้อำนาจนะครับหรือใช้คำพิพากษาออกมาพิพากษาให้กับพวกที่มากลั่นแกล้งหรือพวกที่มาคิดทำลายล้างชินวัตรเนี่ยนะครับถูกต้องและเอาผิดไม่ได้ลักษณะอย่างนี้มันไม่ใช่เล่นละครลักษณะอย่างนี้นะครับมันไม่ใช่ลูกเล่นแต่อย่างนี้มันคือลูกจริงพอรัฐธรรมนูญนี้ออกมานะชัดเจนที่สุดนะพรรคเพื่อไทยไม่เหลือหรอคนของชินวัตรไม่มีโอกาสได้ผุดได้เกิดดังนั้นนะครับดังนั้นไม่ว่าจตุพรที่บอกว่าถ้ารัฐธรรมนูญนี้ผ่านตัวเองก็จะไม่ลงสมัครส.ส.สำหรับคุณจตุพรนะครับถึงไม่ประกาศทางคสช.มันก็คงหาคดียัดเอาไว้จนเล่นการเมืองไม่ได้ไปอีกนานเหมือนกับตระกูลชินวัตรแต่ละคนต่อไปนี้รวมกระทั่งถึงลูกโอ๊คพานทองแท้ในที่สุดแล้วก็ติดแงกอยู่กับเรื่องคดีต่างๆที่มันยัดเยียดให้ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ไปเติบโตทางการเมืองถึงคุณจตุพรนะไม่ประกาศว่าจะไม่ลงสมัครก็คงจะลงสมัครไปได้แต่คำประกาศอย่างนั้นนะครับมันเป็นคำประกาศที่เรียกว่าให้มวลชนได้รับรู้ว่ากูไม่เอาด้วยนะถ้ารัฐธรรมนูญนี้ผ่านและเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญนี้นะครับกูไม่เอาด้วยก็คงจะต้องนะวางแนวทางต่อสู้กันใหม่คุณจตุพรก็คงได้คำตอบว่านะการเดินบนถนนสายการเมืองสายเลือกตั้งภายใต้กติกาคสช.ต่อไปในอนาคตนั้นมันคงไม่มีอนาคตสำหรับเขาและบางทีเขาไม่ให้ขึ้นไปเดินบนถนนเส้นนั้นคุณจตุพรก็รู้ดีก็ประกาศออกมาชัดเจนส่วนคุณณัฐวุฒิก็ยิ่งเสริมให้เห็นชัดว่าวันนี้นปช.เองและก็ฝ่ายเพื่อไทยฝ่ายชินวัตรก็เห็นชัดว่าการเลือกตั้งนะภายใต้รัฐธรรมนูญนี้มันจะได้รัฐประหารถาวรนี่คือความเห็นที่ตรงกันตรงกันตรงไหนครับตรงกันตรงที่ว่านับตั้งแต่นี้ต่อไปฝากเสื้อแดงฝากเสื้อแดงจะไม่มีโอกาสได้เติบโตทางการเมืองนอกจากไม่ได้เติบโตทางการเมืองแล้วนะครับจะถูกทำลายล้างให้กลายพันธุ์ให้สูญพันธุ์ตราบใดที่ยังมีการบริหารประเทศนะตามแนวทางที่คสช.กำหนดเอาไว้ตราบใดที่ยังใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้นี่นะครับดังนั้นมาถึงจุดนี้ท่านที่ตั้งคำถามไว้นะท่านก็ฟังให้ดีนี่แหละครับมันเป็นจุดหักเหอีกจุดหนึ่งจุดหักเหตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นใกล้ๆวันที่จะมีการนะประชามติรัฐธรรมนูญกันหรอกครับ
มันเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ร่างรัฐธรรมนูญแล้วแต่ว่าการเคลื่อนไหวนะลักษณะจะตีปลาหน้าใสนะก่อนมากมายนั้นน่ะมันไม่ได้มันต้องรอจนนะคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเสด็จน้ำซะก่อนจึงจะมาเคลื่อนไหวกันอย่างจริงจังในตอนนี้ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าผลจากการเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยนะมันจะออกมาอย่างไรเมื่อพรรคเพื่อไทยนะและก็ฝ่ายแดงเห็นว่าการเมืองแบบนี้มันไม่มีประโยชน์รัฐธรรมนูญอย่างนี้คือรัฐธรรมนูญที่มาล้างเผ่าพันธุ์ของฝ่ายเสื้อแดงแนวทางคสช.ที่จะเอานายกคนนอกมานี่เป็นการบริหารจัดการแบบทำหมันฝ่ายเสื้อแดงดังนั้นเพื่อไทยชินวัตรและนปช.ฝ่ายเสื้อแดงก็จะต้องหาทางที่จะหลุดพ้นจากระบบการเมืองแบบนี้จากแนวทางการบริหารประเทศแบบคสช.จากกติกาที่คสช.ได้กำหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญการที่จะให้หลุดพ้นนะจากนะหลุมดำนะหลุมดำของคสช.วันนี้นั้นมันมองเห็นเงื่อนไขบางประการครับนี่แหละครับเงื่อนไขบางประการนี้แหละที่หลายคนกำลังจับตามองและนะและเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเมื่อเป็นอย่างนี้มันจะต้องปะทะกันแบบพฤษภาธมินเหตุการณ์พฤษภาธมินจะกลับมาอีกก็มีการตั้งคำถามมาที่ผมและขอให้ผมช่วยวิเคราะห์เรื่องพฤษภาธมินและก็สถานการณ์วันนี้มันจะเดินถอยหลังกลับไปสู่พฤษภาธมินจริงหรือไม่ท่านผู้ฟังครับพฤษภาธมินนั้นถ้าใครรู้ลึกจริงๆนะครับถ้าใครรู้ลึกจริงๆเราคงไม่บอกว่าฝ่ายประชาธิปไตยสู้กับฝ่ายเผด็จการหรือสู้กับสุจินดาคราประยูรหรอกนะเพราะถ้าบอกว่าฝ่ายประชาธิปไตยนะไม่พอใจนะไม่พอใจสุจินดาคราประยูรพลเอกสุจินดาคราประยูรมาเป็นนายกเพราะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแล้วล่ะก็แสดงว่าเข้าใจผิดอย่างถนัดเลยภาพที่แสดงออกอย่างนั้นเนี่ยมันจริงครับการที่พลเอกสุจินดาคราประยูรมาเป็นนายกไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งนั่นคือตัวเงื่อนไขนั่นคือตัวเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดมวลชนนะครับทุกฝ่ายเข้ามาร่วมกันเพื่อขับไล่หรือแสดงการไม่ยอมรับนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยมีจำลองสีเมืองซึ่งก็เป็นคนของเปรมออกมานำประชาธิปัตย์ก็ร่วมในตอนแรกมาชิงธงตอนท้ายโยนขี้โยนบาปไปให้จำลองว่าพาคนไปตายแล้วก็เอาไปหาเสียงจนตัวเองได้มาเป็นรัฐบาลได้มาเป็นนายกสมัยในชวนในวันนั้นเงื่อนไขร่วมของฝ่ายต่างๆก็คือสุจินดาคราประยูรไม่ได้เป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งก็เลยเกิดเงื่อนไขร่วมนะไล่สุจินดากันจนถึงขั้นปะทะนองเลือดและในที่สุดนะครับในที่สุดในหลวงก็เรียกเข้าเฝ้ากันทั้งหมดนะพลเอกเปรมก็นำทั้งจำลองสีเมืองและสุจินดาเข้าเฝ้าผลออกมาอย่างไรครับออกมาคือนะให้เลิกแล้วต่อกันไอ้คนตายก็ตายไปสูญหายก็สูญหายไปจนเดี๋ยวนี้ก็หาศพไม่เจอก็หลายคนนะครับ
ไปถามพี่อดุลดูนะฮะซึ่งตอนนี้ก็รู้สึกจะเป็นอะไรเป็นประธานชมรมผู้วีรชนผู้สูญหายอะไรเนี่ยนะฮะนี่นะครับท่านผู้ฟังครับจริงๆแล้วเหตุการณ์พฤษภาธมินในตอนนั้นเนี่ยพลเอกสุจินดาคราประยูรถูกกษัตริย์ภูพิพลขอร้องนะครับให้ขึ้นไปเป็นนายกนะครับท่านต้องเข้าใจนะอันเนี้ยซึ่งอันนี้แหละหลายท่านนะเข้าใจผิดในประเด็นเหล่านี้และก็หลายท่านเหลือเกินนอกจากเข้าใจผิดแล้วไม่เชื่อด้วยซ้ำไปถ้าผมบอกว่าเหตุการณ์คราวนั้นพลเอกสุจินดาคราประยูรไม่อยากจะมาเป็นนายกท่านจะเชื่อผมไหมท่านไม่เชื่อไม่เป็นไรครับแต่ผมบอกไว้ว่านั่นแหละครับคือความจริงล่ะแต่ถูกกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยนะให้ขึ้นไปรับตำแหน่งนายกและคนของภูมิพลไม่ว่าเปรมนะไม่ว่าเครือข่ายตั้งแต่เครือข่ายคึกฤทธิ์ยุคก่อนลูกศิษย์เอกคึกฤทธิ์ชัยอนันต์สมุทรวานิชและกลุ่มนักวิชาการ99อะไรต่างๆออกมาเคลื่อนไหวไล่สุจินดาพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นพรรคของกษัตริย์ภูมิพลก็ออกมาไล่แม้กระทั่งพลเอกโชลิตยงใจยุทธก็ร่วมมือกันไล่นะคุณจตุพรพรหมพันธ์นักศึกษารามคำแหงในตอนนั้นนะแล้วก็พี่น้องประชาชนนะจำลองสีเมืองก็ออกไปไล่กันหมดขบวนนะที่มันร่วมกันได้ทั้งหมดและไล่สุจินดาคนเดียววันนั้นมันเป็นขบวนใหญ่ครับสุจินดาก็สู้ไม่ไหวในที่สุดก็ต้องลาออกครับนี่นะครับท่านผู้ฟังลาออกแล้วก็นำไปสู่การเลือกตั้งประชาธิปัตย์ฉวยโอกาสเมื่อมีคนตายก็บอกว่าจำลองพาคนไปตายทั้งที่ตัวเองก็ร่วมด้วยตั้งแต่ต้นที่ร่วมด้วยตั้งแต่ต้นเพราะอะไรเพราะว่าเครือข่ายของเจ้าเนี่ยเขาให้ออกมาเคลื่อนเขาให้ออกมาทำมีคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมในเมื่อกษัตริย์ภูมิพลนะต้องการให้สุจินดาคราประยูรขึ้นไปเป็นนายกและทำไมเครือข่ายของกษัตริย์ภูมิพลมาค้นล้มสุจินดากันล่ะก็บอกว่าถ้าอย่างนี้ก็สงสัยผมจะเพี้ยนแล้วมั้งท่านผู้ฟังครับผมไม่เพี้ยนครับถ้าใครมีโอกาสไปคุยกับพลเอกสุจินดาคราประยูรนะและไปคุยกับภรรยาของพลเอกสุจินดาคราประยูรซึ่งกลายมาเป็นเสื้อแดงและก็แดงมากๆด้วยเพราะว่าแผนการอันแยบยลครั้งนี้มันเป็นแผนการที่กษัตริย์ภูมิพลต้องการที่ล้มสุจินดาคราประยูรครับผมบอกให้เลยพลเอกสุจินดาคราประยูรเติบโตมาจากการรักใคร่ของพี่น้องในทหารในหมู่ทหารได้รับการยอมรับนะฮะไม่ได้โตมาด้วยการขุนมาอย่างอยุธเลยนี่นะครับและก็ขอโทษนะแม้กระทั่งเปรมเปลืองก็คุมไม่ได้แต่ในที่สุดเขาก็ใช้วิธีการนะครับเรียกว่านะเรียกว่าฆ่าแบบนิ่มๆด้านหนึ่งกษัตริย์ก็ให้ขึ้นนะไปเป็นนายกอีกด้านหนึ่งก็ให้คนล้มนายกยืมมือมวลชนทำลายนะสุจินดานี่นะครับมันไม่ได้ต่างอะไรกับถนอมนะการเคลื่อนขบวนนะทำลายล้างถนอมนะฮะถนอมประพาสนรงค์14ตุลาผมไม่ได้บอกว่าถนอมประพาสนรงค์เป็นคนดีนะหรือเป็นทหารดีหรอกนะฮะก็ประเด็จการนั่นแหละแต่เขาเป็นคนของกษัตริย์มาก่อนแต่วันหนึ่งนะเพื่อเขาเห็นแล้วว่าพ่อตาพ่อตัวลูกเขยนะมันแข็งแกร่งขึ้นอะไรขึ้นอย่างนี้มันลำบากก็ต้องการที่จะล้มก็ให้มวลชนนะในวันนั้นผมเองด้วยนักศึกษาประชาชนกลุ่มคนต่างๆออกไปเคลื่อนไหวให้ถนอมประพาสนรงค์ขบวนใหญ่โตมโหฬารและเป็นเอกภาพเพราะว่าเจ้า
ขาสนับสนุนอยู่ข้างหลังคือกริชสนับสนุนอยู่ข้างหลังนะใครต่อใครสนับสนุนอยู่ข้างหลังนั่นแหละครับถึงล้มทหารการล้มทหารที่เขาไม่ใช้งานแล้วหรือว่าจะปลดระวางนะครับในรูปแบบของการใช้มวลชนนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นสมัยสุจินดาหรอก14ตุลาถึงแม้ว่าจะอ้างนะในเรื่องของเผด็จการไม่ยอมให้รัฐธรรมนูญไม่ยอมอะไรก็อะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วขบวนที่เคลื่อนไหวได้และก็เติบโตเข้มแข็งเป็นเอกภาพนั้นเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเบื้องหลังเบื้องลึกจริงๆนั้นวังสนับสนุนมวลชนเหมือนกับพฤษภาธมินนะขณะที่นะขณะที่นะบอกให้สุจินดาขึ้นไปนะรับตำแหน่งสุจินดาก็ขึ้นไปเพราะไม่กล้าปฏิเสธขณะเดียวกันก็สกิดนะครับให้มวลชนเครือข่ายของตัวเองทั้งหมดล้มเพื่อทำลายนายทหารที่แข็งแกร่งที่ทหารรักทั้งกองทัพนี่นะครับเราจะเห็นได้ว่าพฤษภาธมินนั้นหรือแม้กระทั่ง14ตุลานะการเคลื่อนไหวที่จะล้มทหารนะครับหรือว่าล้มผู้นำทหารให้ได้นั้นแล้วก็เกิดทุกฝ่ายที่มาร่วมกันล้มได้นั้นเนี่ยล้มได้เพราะอะไรครับเพราะว่าเบื้องหลังก็คือกษัตริย์อยู่เบื้องหลังนั่นเองทีนี้มีคนตั้งคำถามว่านี่แหละเหตุการณ์พฤษภาธมินมันจะกลับมาอีกหรือไม่เพราะว่าปัจจัยตัวแรกก็คือนายกที่จะมาจากไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งนายกคนนอกนะครับท่านผู้ฟังรัฐธรรมนูญที่ใครๆก็บอกว่าไม่เป็นประชาธิปไตยที่ใครๆก็บอกว่านะไม่ได้มาจากการร่างของประชาชนประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการร่างและนำไปสู่นายกคนนอกซึ่งอันนี้ประชาธิปัตย์แน่นอนเห็นด้วยแต่ประชาธิปัตย์แทงกั๊กเอาไว้แล้วบอกว่ารัฐธรรมนูญจะต้องปราบคนโกงคนทุจริตคอร์รัปชันแน่นะมันมีประหลาดอยู่ประเทศเดียวนะครับใช้รัฐธรรมนูญเพื่อปราบคนโกงคนคอร์รัปชันจริงๆแล้วมันเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเลยก็ได้ว่านะรัฐธรรมนูญเอาไว้ปราบนะชินวัตรเอาไว้ทำลายล้างชินวัตรมันจะได้สิ้นเรื่องไปนะแต่ประชาธิปัตย์ก็ไปขมวดเอาไว้ว่านะไอ้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาเห็นด้วยหมดแหละไม่เห็นด้วยอยู่แค่นายกนะคนนอกหรือนายกไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเพราะว่านะฝ่ายตัวเองหมดโอกาสนะดังนั้นเนี่ยหลายคนก็บอกว่าคราวนี้ประชาธิปัตย์จะมาร่วมกับฝ่ายเสื้อแดงร่วมกับฝ่ายประชาธิปไตยเพื่อที่จะขับไล่นายกคนนอกนะครับเพื่อที่จะขับไล่นายกคนนอกนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็เมื่อขับไล่นายกคนนอกแล้วก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ถูกปราบปรามในที่สุดนะครับในที่สุดกษัตริย์ก็จะต้องออกมาห้ามทัพเหมือนพฤษภาธมินก็จำรูปแบบพฤษภาธมินมาคิดกันอยู่ก็ต้องขอบอกว่าเหตุการณ์วันนี้นั้น1รัชกาลที่9มิได้อยู่ในสภาพของพฤษภาธมินปี35ด้านสุขภาพวันนี้ไม่ว่าสุขภาพทางร่างกายหรือทางสมองยังไม่มีใครนะที่จะยืนยันได้อย่างชัดเจนว่ากษัตริย์รัชกาลที่9วันนี้ยังมีความสมบูรณ์ทางด้านสมองอยู่หรือไม่หรือว่าสุขภาพยังแข็งแรงที่จะออกมานั่งนะเรียก
ให้คู่ขัดแย้งเข้าเฝ้าและก็บอกให้เลิกแล้วต่อกันเหมือนปี35ปีพฤษภาคมปี35หรือไม่หรือว่าวันนี้กษัตริย์ภูมิพลพูดไม่ได้แล้วจำอะไรไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครที่จะให้ความกระจ่างอันนี้ได้แต่ที่ชัดเจนที่สุดก็สถานภาพของกษัตริย์ภูมิพลในวันนี้กับพฤษภาธมินปี35นั้นนะครับต่างกันอย่างสิ้นเชิงดังนั้นฝ่ายเสื้อแดงที่ตีคองร้องเปล่าสนับสนุนสมเด็จพระบรมให้ขึ้นมาครองราชเป็นรัชกาลที่10และดูเหมือนกับว่าพยายามทุกวิถีทางเพื่อจะให้เกิดกระแสสนับสนุนให้สมเด็จพระบรมได้ขึ้นมาเป็นนาได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์รัชกาลที่10ให้เร็วที่สุดแต่ไม่ว่าจะสร้างกระแสอะไรอย่างไรนะครับมีการปล่อยข่าวออกมาเป็นระยะระยะจะขึ้นครองราชวันที่วันจักรีบ้างในที่สุดเราก็เห็นได้ชัดว่ามันเป็นเรื่องเหลวไหลและมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นจริงถามว่าทำไมคนเสื้อแดงถึงสนับสนุนเจ้าฟ้าชายผมจะไม่นะไม่ไปแสดงความคิดเห็นในเรื่องนะใครสนับสนุนใครหรอกนะครับแต่เอาตามสภาพความเป็นจริงที่จะต้องนำมาเล่าให้พี่น้องฟังกันการที่เพื่อไทยและคนเสื้อแดงนะครับได้กำหนดเป็นแนวทางว่าจะต้องยึดทางเสียโอหรือว่าสมเด็จพระบรมนะครับสนับสนุนให้ขึ้นครองราชเป็นรัชกาลที่10ก็เพราะว่าหวังว่าและเชื่อว่าสมเด็จพระบรมคงจะได้จัดการกับฝ่ายพลเอกเปรมนะจะได้จัดการกับฝ่ายพลเอกเปรมซึ่งเป็นหัวขบวนของกปปสและฝ่ายเสื้อเหลืองและก็พระบรมก็คงจะมองเห็นคนเสื้อแดงดีกว่าพวกสลิ่มนี่คือความเชื่อของคนเสื้อแดงนะครับท่านผู้ฟังและก็พอไปเอาสูตรพฤษภาธมินกลับมาก็เลยคำตอบมันก็ลงตัวพอดีว่าถ้าสมเด็จพระบรมได้ขึ้นเป็นรัชกาลที่10เร็ววันขึ้นเมื่อถึงเหตุการณ์พฤษภาธมินก็ยังหวังได้ว่าสมเด็จพระบรมจะได้ออกและลงมาห้ามทัพเหมือนกับสมัยที่กษัตริย์ภูมิพลได้ทำมาคนเสื้อแดงไว้ใจพระบรมมากและหวังว่าเมื่อพระบรมได้ขึ้นการเคลื่อนขบวนไล่นายกคนนอกและก็เรียกร้องให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญให้แก้ไขรัฐธรรมนูญภายใต้สภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนเมื่อมีการปะทะกันบาดเจ็บล้มตายพระบรมก็จะได้ออกมาทำหน้าที่ห้ามทัพและก็ให้เลิกแล้วต่อกันและในวาระที่ขึ้นครองราชใหม่ๆนั้นก็จะได้ใช้โอกาสของกษัตริย์รัชกาลที่10นิรโทษกรรมให้กับทุกฝ่ายให้เลิกแล้วต่อกันและนิรโทษกรรมทางการเมืองให้ทุกฝ่ายเพื่อให้กลับมาร่วมกันนะร่วมกันสร้างชาติสร้างบ้านสร้างเมืองและการนิรโทษกรรมทุกฝ่ายนั้นก็ยกเว้นไว้ฝ่ายเดียวคือฝ่ายนะที่เขาเรียกว่าพวกล้มเจ้าเขาก็จะไม่
ไม่ยกเว้นให้แต่ว่านักการเมืองและก็แกนนำมวลชนต่างๆที่ไม่ใช่พวกล้มเจ้าก็จะนะได้รับการนิรโทษกรรมนี่เป็นความเชื่อเป็นความหวังของฝ่ายเสื้อแดงที่ได้ปล่อยความคิดความเชื่ออย่างนี้ออกมาผมเก็บมาเล่าให้ท่านฟังไม่ใช่ผมวิเคราะห์คนเดียวให้ท่านช่วยกันวิเคราะห์ด้วยว่ามันจะเป็นไปได้เป็นไปจริงขนาดไหนอันดับแรกก็ขอบอกว่า 1. สมเด็จพระบรมวันนี้ที่เห็นได้ชัดก็คือยังไม่ได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์และก็ยังไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่จะได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ใครตอบผมได้บ้างไอ้การปล่อยข่าวว่าสมเด็จพระบรมจะได้ขึ้นครองราชในวันจักรีนั้นไม่ใช่เพิ่งปล่อยข่าวกันวันนี้ถ้าเราดูเรื่องนี้นะครับเราจะได้คำตอบทันทีในสมัยที่คุณสมัครสุนทรเวชเป็นผู้ว่ากทมนะครับท่านผู้ฟังท่านฟังให้ดีนะฮะคุณสมัครก็พูดเองและก็ได้ข่าวมาจากในวังซึ่งคุณสมัครเองก็ไม่มีเจตนาจะมาโกหกหลอกลวงใครหรอกขนาดว่าคุณสมัครเองนะซึ่งในสมัยที่เป็นผู้ว่ากทมซึ่งในสมัยนั้นทางวังทางราชนิกูลทั้งหลายก็ไว้ใจไว้วางใจคุณสมัครยังไม่ได้นะไม่ได้โกรธคุณสมัครมาโกรธคุณสมัครเพราะตอนที่คุณสมัครมาเป็นนายกและมาเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชาชนให้กับคุณทักษิณก็เลยกษัตริย์ก็เลยโกรธแต่ในสมัยนั้นเนี่ยในสมัยที่คุณสมัครเป็นผู้ว่ากทมก็ยังถือได้ว่าใกล้ชิดสนิทแนบอยู่กับวังก็ข้อมูลอันนี้ก็ผ่านมาถึงคุณสมัครว่าสมเด็จพระบรมจะได้ขึ้นครองราชในปีนั้นปีที่คุณสมัครเป็นนายกนั่นแหละไอ้เป็นผู้ว่ากทมนั่นแหละว่าจะได้ขึ้นครองราชในวันที่6หรือว่าวันจักรีนะเหมือนกันดังนั้นนิยายเรื่องฟ้าชายจะได้ขึ้นครองราชในวันจักรีนั้นเป็นนิยายโกหกที่ได้ใช้กันมาตั้งแต่สมัยที่คุณสมัครเป็นผู้ว่ากทมไม่ใช่เพิ่งมาใช้กันในตอนนี้ตรงนี้เนี่ยทำให้เห็นชัดว่าไม่ว่าใครจะคิดอย่างไรผมไม่เชื่อว่านะข่าวและข้อมูลอันนี้มันไม่มีจริงหรือมันไม่มีเจตนาร้ายแต่ข่าวอันนี้มันเห็นได้ชัดว่าเป็นการนะทำให้หลงทางพระบรมก็หลงทางนะไอ้ฝ่ายที่เชียร์พระบรมก็หลงทางเพราะข่าวเสื้อแดงเชียร์พระบรมก็ยกใหญ่ข่าวก็ออกมาว่าจะได้ขึ้นครองราชวันที่6เมษาวันจักรีอีกก็หลงทางกันไปอีกก็ฝันค้างกันไปอีกฝันของคนเสื้อแดงวันนี้ที่กำลังขายฝันกันอยู่ในหมู่คนเสื้อแดงก็คือฟ้าชายได้ขึ้นเป็นรัชกาลที่10และก็จับมือเสื้อแดงและก็นะและก็นะทำลายนะกวาดล้างฝ่ายเปรมนี่แหละครับและก็ฟ้าชายจะกลายเป็นกษัตริย์ที่ลงมาห้ามทัพเมื่อมีประชาชนออกมาประท้วงออกมาขับไล่รัฐบาลจนถึงขั้นนองเลือดจำลองเหตุการณ์พฤษภาธมินเอามาและคนเสื้อแดงก็เลยฝากความหวังเอาไว้เพราะถ้าเป็นกษัตริย์ภูมิพลวันนี้นั้นสมมุติว่ากษัตริย์ภูมิพลวันนี้ยังเป็นกษัตริย์ที่แข็งแรงอยู่ถามว่าคนเสื้อแดงกล้าที่จะคิดที่จะเดินเกมแบบพฤษภาธมินหรือไม่เอาละสมมุติว่ากล้าสมมุติ2สมมุติคือสมมุติที่1สมมุติว่ากษัตริย์ภูมิพลยังแข็งแรง
ยังสามารถที่จะออกโรงมาเรียกทุกฝ่ายเข้าพบเหมือนสมัยพฤษภาธมินปี35นี่สมมุติที่1ครับสมมุติที่2ก็คือสมมุติว่าฝ่ายเสื้อแดงไล่นายกคนนอกและก็เรียกร้องให้สร้างรัฐธรรมนูญใหม่ภายใต้สภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนจนเกิดบาดเจ็บล้มตายถามว่ากษัตริย์ภูมิพลจะออกมาห้ามทับเหมือนสมัยสุจินดาคราประยูรหรือไม่สำหรับผมเชื่อว่าให้กษัตริย์ภูมิพลยังแข็งแรงอยู่กษัตริย์ภูมิพลจะไม่ออกมาห้ามทับแบบพฤษภาธมินเด็ดขาดเพราะอะไรครับเพราะเหตุการณ์พฤษภาธมินปี35นั้นมันเป็นเหตุการณ์ที่วังสร้างขึ้นเพื่อจะค่นล้มนะสุจินดาคราประยูรเป็นเรื่องที่วังก็สร้างขึ้นและวังเขาจัดการเองทั้งหมดเขาเอาแค่นั้นเอาแค่เอาสุจินดาลงและให้เจ้ากันแต่สำหรับกับฝ่ายเสื้อแดงกับฝ่ายชินวัตรนั้นกษัตริย์ภูมิพลราชนิกูลทั้งหลายเครือข่ายอำมาตย์ต่างมีเป้าหมายเดียวกันว่าทำลายชินวัตรสลายแดงให้หมดดังนั้นถ้าหากว่ามีการประทะกันคราวนี้ผมก็ไม่เชื่อว่ากษัตริย์ภูมิพลเนี่ยจะลงมาห้ามทัพแต่กษัตริย์ภูมิพลจะนั่งดูหรือนอนฟังเหมือนกับพฤษภาปี53เหมือนกับ10เมษาปี53มากกว่าปล่อยให้ทหารปราบทหารฆ่าประชาชนตัวเองก็กูไม่รู้กูป่วยดังนั้นใครที่คิดว่าเหตุการณ์พฤษภาธมินปี35จะกลับมาเมื่อมีการปะทะมีการตายกันและกษัตริย์จะนะออกมาห้ามทัพเรียกร้องให้เจ้ากันนะคสช.จะหลุดออกไปนะจะไปเลือกตั้งใหม่จะไปสร้างรัฐธรรมนูญใหม่และจะเนรโทษกรรมทุกฝ่ายท่านอย่าไปหวังนะครับเหตุการณ์พฤษภาธมินนะนอกจากว่านะมันจะไม่เป็นพฤษภาธมินแบบปี35แล้วมันอาจจะเลยเถิดไปถึงเหตุการณ์เมษาและพฤษภาปี53ที่ปล่อยให้ฝ่ายทักษิณฝ่ายเสื้อแดงถูกฆ่าฝ่ายเดียวดังนั้นใครที่จะคิดใช้สูตรพฤษภาธมินในตอนนี้ระวังนะครับมันจะเกิดปี53ซ้อนขึ้นมาอีกในปี59และก็คราวนี้มันจะอันตรายและร้ายแรงกว่าร้ายแรงกว่าปี53เพราะว่ามันเป็นการนะครับปราบปรามโดยคำสั่งของคสช.และใช้มาตรา44ที่ผมพูดอย่างนี้นะครับผมไม่ได้มาบอกให้ท่านหวาดผวาตกใจอะไรแต่ใครที่จะคิดเคลื่อนการเมืองในลักษณะนะที่จะให้มีการตายเพื่อจะหวังผลแค่ให้มันเจ้ากันเพื่อจะให้ดีโทษกรรมเพื่อให้มีการเลือกตั้งเพื่อได้รัฐธรรมนูญใหม่ภายใต้ระบอบเผด็จการและเพื่อที่จะให้กษัตริย์นะมาเป็นเทวดาเป็นพระมาโปรดเป็นเทวดามาโปรดนะท่านระวังให้ดีนะครับผมไม่ว่าใครนะครับใครจะเคลื่อนไหวแบบไหนอย่างไรผมไม่มีสิทธิ์ไปว่าใครทั้งนั้นน่ะผมทำหน้าที่ของผมแค่นะอธิบายเหตุการณ์บ้านเมืองเท่านั้นเองผมจะไม่เรียกร้องให้ใครไปทำอะไรเลยนะครับเพราะว่าถ้าไปเรียกร้องนะก็กลายเป็นว่าไปต่างกันกับคนอื่นเขากลายเป็นว่าจะขัดแย้งกันผมเรียกร้องอย่างเดียวเรียกร้องว่าทุกกลุ่มของฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้มาร่วมมือกันครับเรียกร้องอย่างเดียวครับมาร่วมมือกันเปลี่ยนระบอบค้นล้มระบอบเผด็จการราชาไม่ใช่ไปฝากความหวังไว้กับพระราชาไม่ว่ารัชกาลที่9หรือรัชกาลที่10ที่จะมาเป็นผู้ช่วยนะให้ฝ่ายเสื้อแดงหลุดจากหลุมดำนะโผล่ขึ้นมาจากหลุมดำคราวนี้นอกจากนะครับนอกจากนะกษัตริย์เขาจะไม่มาห้ามทัพเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของเขามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เขาสร้างขึ้นมาเหมือนสมัยสุจินดาที่เขาต้องการล้มสุจินดา
แต่วันนี้มันกลายเป็นว่าฝ่ายกษัตริย์กับฝ่ายเสื้อแดงนั้นมันเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันเขามองเขาอาฆาตเขาพยาบาทไม่ใช่ผมมาบอกว่าคนเสื้อแดงไปอาฆาตพยาบาทกษัตริย์ไม่ใช่เรายังไม่สำนึกหรือว่ากษัตริย์ไทยเนี่ยเขามองพวกเสื้อแดงปี53เนี่ยเขาฆ่าอย่างนั้นหลังจากนั้นแล้วเขาไปทำบุญที่วัชนะสงครามราชินีนะเพราะอะไรอ่ะเพราะเขามองว่านี่คือข้าศึกเขาชนะศึกเขาชนะศึกเสื้อแดงเขายิงกบาล99ศพบาดเจ็บ 2-3,000 คนและวันนี้คนที่ยิงประชาชนปี53มันก็ขึ้นมาปกครองเสวยสุขครองบ้านครองเมืองกันอยู่อย่างเงี้ยคนเสื้อแดงนะยังไม่สำนึกกันอีกหรือวันนี้ยังจะไปใช้วิธีคิดฝ่าฟังหวังนะว่าจะให้กษัตริย์นั่นน่ะนะมาเป็นตัวห้ามทัพมาช่วยเหลือกันอีกหรือหรือว่าจะไปหนุนให้กษัตริย์ขึ้นมาเพื่อจะไปอาศัยบารมีเพื่อที่จะไปประกาศรักษาระบอบและปกป้องสถาบันเพื่อให้คนเสื้อแดงนะได้รอดพ้นจากอันตรายอย่างนั้นหรือคิดเอาเองนะครับเอาละเมื่อกี้สมมุติว่านะรัชกาลที่9ยังแข็งแรงทีนี้มาสมมุติว่าเจ้าฟ้าชายนะครับมาดูทางเจ้าฟ้าชายบ้างวันนี้ยังไม่มีวี่แววว่าจะได้ขึ้นนะครับและบางคนบอกว่าเจ้าฟ้าชายจะอาละวาดจะต้องขึ้นแน่นอนบางคนก็บอกว่าถ้าฟ้าชายไม่ขึ้นคราวนี้จะเอาลูกชายขึ้นซึ่งลูกชายก็กลับมาบวชแล้วคือต่างก็มโนกันไปเรื่อยถามว่าเจ้าฟ้าชายมีอำนาจเหนือกลุ่มอำมาตย์และก็เหนือองคมนตรีเหนือกองทัพเหนืออะไรไหมถ้ามองในรูปฐานะเนี่ยนะมันเป็นฐานะที่สูงกว่าเพราะว่าเป็นรัชทายาทแต่วันนี้ยังไม่ได้เป็นกษัตริย์จะไปทำหน้าที่เป็นกษัตริย์ไม่ได้นะครับและก็การที่จะกำหนดนะหรือสถาปนานะโปรดเกล้าให้เป็นกษัตริย์นั้นมันเต็มไปด้วยกฎนะระเบียบที่ประชาชนไม่สามารถที่จะไปทำอะไรได้เลยนอกจากนั้นแล้วให้เจ้าฟ้าชายขึ้นสมมุติว่าเจ้าฟ้าชายขึ้นมาจริงๆแล้วเป็นกษัตริย์แล้วด้วยแล้วก็เกิดเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองปะทะกันถามว่าฟ้าชายลงมาห้ามทัพได้หรือไม่นี่นะครับบารมีของฟ้าชายกับบารมีของพ่อนะต่างกันนะโดยเฉพาะการที่จะก้าวขึ้นไปการเป็นกษัตริย์รัชกาลที่10จนมาถึงวันนี้แล้วทำไมมันยากเย็นเหลือเกินถ้าฟ้าชายจะอาละวาดจะเป็นกษัตริย์ถ้ามีศักยภาพพอจริงๆเป็นไปตั้งนานแล้วครับเป็นไปตั้งนานแล้วดังนั้นนะครับไอ้กระแสที่ออกมาฟ้าชายจะได้ขึ้นแน่ขึ้นแน่แล้วจะต้องเกิดศึกชิงวังจะต้องล้มล้างฝ่ายเปรมฝ่ายอะไรต่ออะไรกันนั้นก็แล้วแต่ท่านนะครับผมก็ไม่ค้านใครทั้งนั้นน่ะใครจะเชื่อใครจะอะไรอย่างไรก็เป็นสิทธิ์ของท่านก็ไม่เกี่ยวกับผมแต่ผมขอเตือนเอาไว้ว่าถ้าคิดง่ายๆนี่ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับฝากถึงพี่น้องประชาชนเพราะผมไม่มีอะไรจะให้ท่านหรอกนอกจากนะความคิดเห็นแล้วก็ฝากเอาไว้ถึงพี่น้องประชาชนนะครับว่าถ้าท่านคิดสูตรสำเร็จว่าเมื่อฝ่ายเสื้อแดงไม่มีโอกาสได้เติบโตเพื่อไทยไม่มีโอกาสจะได้เป็นรัฐบาลอีกต่อไปคนฝ่ายเสื้อแดงไม่มีโอกาสได้เป็นนายกรัฐมนตรีดังนั้นจะต้องเคลื่อนไหวนะปฏิเสธการเลือกตั้งทั้งหมดปฏิเสธรัฐนูนและก็เคลื่อนไหวไล่นายกคนนอกจนนำไปสู่การปะทะบาดเจ็บล้มตายและก็หวังว่านะครับให้กษัตริย์ลงมานะเรียกร้องให้เลิกแล้วต่อกันและก็นิรโทษกรรมให้ทุกฝ่ายเพื่อท่านจะได้หลุดจากคดีการเมืองเลยทั้งหมดนั้นวันนี้ถ้าท่านคิดอยู่อย่างนี้ผมฝากโจทย์ข้อนี้เอาไว้เหตุการณ์พฤษภา53ก่อนหน้านั้นก็มีความเชื่อแบบนี้ว่าถ้าเกิดคนตายรัฐบาลจะกลายเป็นรัฐบาลทรราชจะอยู่ไม่ได้กษัตริย์ก็จะต้องออกมาพูด
และเป็นยังไงครับคนเสื้อแดงตายไป99ศพนะบาดเจ็บ 2-3,000 คนกษัตริย์ออกมาพูดสักคำหรือไม่รัฐบาลอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นโทรราชหรือไม่ฝากให้ท่านคิดดังนั้นถ้าใครคิดว่าพฤษภาธมินจะกลับมาและฝ่ายเสื้อแดงและนักโทษการเมืองทั้งหมดจะได้รับการนิรโทษกรรมจากกษัตริย์วันนี้นั้นก็ขอบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่พฤษภาธมินปี53นะครับมันจะกลายเป็นนะเมษาพฤษภาปี53ไม่ใช่ปี35นะครับมันอาจจะไม่ใช่พฤษภาธมินปี35แต่มันจะกลายเป็นเมษิบเมษาและก็พฤษภาปี53รอบ2และคราวนี้หนักกว่าเก่านะครับฝากเอาไว้ให้ท่านคิดเอาละนะมีคำถามถามต่อไปว่าครับถามต่อไปว่าพวกเราจะทำอย่างไรแน่นอนนะครับประสบการณ์และก็สิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดนั้นมันให้คำตอบกับท่านอยู่แล้วผมไม่จำเป็นต้องสาธยายต่อในพื้นที่ทุกจังหวัดวันนี้ฝ่ายเปลี่ยนระบบเรามีบุคลากรนะเรามีหน่วยจัดตั้งเรากำหนดยุทธศาสตร์ยุทธวิธีในพื้นที่เฉพาะพื้นที่และก็มารวมกับยุทธศาสตร์ใหญ่เมื่อวันที่เราพร้อมที่จะลุกขึ้นค้นล้มระบอบแต่ถ้าวันนี้แนวร่วมเรานะผมขอประกาศให้ชัดว่านะเพื่อไทยก็เป็นแนวร่วมนปช.ได้ทั้งแผ่นดินเป็นแนวร่วมเขาไม่ได้นะสูงสุดถึงขั้นเปลี่ยนระบอบเขาเป็นแนวร่วมกับเราแต่ถ้าแนวร่วมของเรายังไปไม่ถึงขั้นเปลี่ยนระบอบแล้วถ้าจะเอาเรานะไปสู้เพื่อให้มันเกิดบาดเจ็บล้มตายเพื่อที่จะนะครับเพื่อที่จะให้มีการเจ้ากันนั้นท่านคิดดูให้ดีครับนะผมฝากไปถึงพี่น้องในพื้นที่ซึ่งวันนี้เราก็ดีใจที่พี่น้องเราในพื้นที่ทุกจังหวัดเขามีหน่วยจัดตั้งนะครับเขาขึ้นกับหน่วยจัดตั้งในพื้นที่เขาสามารถกำหนดยุทธวิธีนะที่จะเข้าร่วมไม่เข้าร่วมได้มากน้อยแค่ไหนท่านไปปรึกษากันผมพูดออกอากาศไม่ได้หรอกครับนะแต่เราถือว่านปช.นะเพื่อไทยก็เป็นแนวร่วมนะร่วมก็ได้แค่ไหนเราก็ร่วมไปแค่นั้นเอากันตามหลักการถ้าหากว่าร่วมกันไปรักษาระบอบเผด็จการเราก็ไม่ร่วมแต่ถ้าร่วมกันเพื่อไปค้นล้มระบอบเผด็จการเราก็จะร่วมกันหลักการมีแค่นี้ครับฝ่ายเปลี่ยนระบอบมองทักษิณมองยิ่งลักษณ์มองเพื่อไทยมองนปช.ทั้งแผ่นดินคือแนวร่วมแต่ถ้าร่วมกันนะเพื่อที่จะให้เจ้ากันเพื่อไปรักษาระบอบเอาระบอบกษัตริย์เอาไว้นะโดยที่นะไม่ได้ประชาธิปไตยโดยที่ไม่ยกเลิก112นะเราก็ไม่ร่วมเพราะว่าร่วมไปก็ไปตายเพื่อให้มันเจ้ากันและก็ให้ระบอบเผด็จการกษัตริย์มันเข้มแข็งมากขึ้นและคุณจะไปร่วมกันได้อย่างไร วันนี้เฉพาะหน้าร่วมกันได้แค่ความรัฐธรรมนูญตามเป้าหมาย3ประการของเราความรัฐธรรมนูญแล้วต้องไปความคสช.คณะเผด็จการทหารซึ่งเป็นไม้ค้ำที่สำคัญของระบอบกษัตริย์ความเผด็จการทหารเสร็จแล้วก็ต้องไปคว่ำระบอบเผด็จการกษัตริย์คือเผด็จการราชาธิปไตยถ้าเพื่อไทยและชินวัตรและก็นปช.นะมีเป้าหมาย3เป้าหมายตรงกันเราก็ทำงานร่วมกันครับก็แค่นั้นเองนะครับยุทธวิธีการประสานงานมันจะเกิดขึ้นเองนี่นะครับหวังว่าท่านผู้ฟังนะครับก็คงจะได้ความชัดเจนขึ้นมีคนถามว่าเหตุการณ์บ้านเมืองต่อไปจะเป็นอย่างไรเศรษฐกิจการเมืองอะไรต่างๆจะเป็นอย่างไรนะในภาพกว้างๆผมสรุปอย่างนี้ครับว่าวันนี้ผมได้เกริ่นให้ท่านฟังไปเมื่อตอนคที่แล้วนะครับถึงเรื่องธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหัวใจสำคัญนะครับไม่ได้แพ้รัฐบาลนะวันนี้เมียนะของประยุทธ์จันทร์โอชามีเพื่อนนะมีเพื่อนนะเพื่อนรักคนหนึ่งนะครับมีลูกชายและลูกชายคนเนี้ยเมียประยุทธ์เนี่ยนะก็ดันขึ้นไปเป็นผู้ว่านะผู้ว่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและวันนี้เห็นว่ามีข่าวที่ให้เอาเงินสำรองเนี่ยนะครับไปซื้อหุ้นต่างประเทศได้แค่นี้เขาเรียกว่าหายนะมันกินบ้านกินเมืองหากินประเทศแล้วนี่คือการทำลายเศรษฐกิจไทยอย่างย่อยยับที่สุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนไม่ต้องไปพูดถึงรัฐมนตรีที่มันนะที่เขาเรียกว่าไม่ได้รู้เหี้ยอะไรเลยนะครับนะไอ้สมคิดจตุศรีพิทักษ์เนี่ยมันไม่ได้มีความรู้เหี้ยอะไรเลยในการบริหารการเงินการคลังมันเป็นนักการตลาดสมัยทักษิณเนี่ยนะทักษิณเป็นคนเนี่ยนะมีทีมที่ปรึกษามีอะไรอะไรทำให้และให้มันแถลงข่าวมันไม่ได้เก่งจริงแต่ไอเนี่ยมันเป็นคนของเปรมพี่ชายของสมคิดเนี่ยสนิทสนมสนิทกันกับเปรมนี่นะครับวันนี้ท่านผู้ฟังครับเศรษฐกิจไทยเรานั้นเนี่ยนะครับมันไม่มีโตขึ้นหรอกครับมันไม่มีโตขึ้นแต่ถามว่าคนไทยยากจนลงเนี่ยมันเจ็บปวดไหมพวกนี้มันไม่เจ็บปวดหรอกครับเพราะว่าประเทศไทยประชาชนจะยากจนอย่างไรเศรษฐกิจจะแย่อย่างไรแต่มันก็ใช้งบประมาณปีเป็นล้านล้านยังมีเงินเป็นล้านล้านที่มันจะเอาไปถลุงกันเล่นปล่อยให้ประเทศชาติทรุดโทรมไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นพม่าย้อนยุคประเทศไทยจะกลายเป็นพม่าย้อนยุคเรากำลังเดินกลับไปสู่พม่าพม่ากำลังเดินขึ้นจากหลุมดำแต่ประเทศไทยกำลังเดินลงหลุมดำตามนะตามพม่าสมัยก่อนที่องซานซูจีจะขึ้นมานี่แหละครับสภาพการเมืองเมืองไทยสภาพเศรษฐกิจไทยผมบอกแล้วไม่มีครั้งไหนที่เลวร้ายเท่าครั้งนี้เอาคนไม่มีความรู้เอาลูกของเพื่อนเมียเนี่ยนะมาเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติแล้ววันนี้นโยบายแบงค์ชาติอุบาทที่สุดนี่นะครับชิบหายหมดแล้วครับดังนั้นคำตอบเดียวครับคนไทยทุกคนเป็นหน้าที่ของท่านนะครับเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องร่วมมือกันเอาคณะเผด็จการคสช.ออกไปและก็เอาระบอบเผด็จการราชาธิปไตยออกไปเราจะต้องร่วมมือกันต่อสู้อย่างเด็ดเดี่ยวนะครับมันจะต้องสูญเสียอย่างไรถ้าจำเป็นก็ต้องสูญเสียแต่ขอให้สูญเสียเพื่ออนาคตใหม่ของลูกหลานของเราเถอะผมพร้อมครับถึงแม้เราจะต้องสูญเสียแต่ถ้าสูญเสียเพื่อค้นล้มระบอบเผด็จการขุดรากถอนโคนเพื่ออนุชนคนรุ่นหลังผมพร้อมครับแต่ผมไม่พร้อมที่จะเป็นขี้ข้าให้กับตระกูลหนึ่งตระกูลใดไม่ว่าตระกูลใดครับที่จะไปต่อสู้กันเพื่อนะให้ตัวเองได้เป็นรัฐบาลและก็ไปรักษาระบอบระยำนี้เอาไว้อีกไอ้อย่างนี้ผมไม่พร้อมครับก็วันนี้ก็เอาฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับต้องขออภัยท่านด้วยที่คลุกคลักนะตั้งแต่ต้นก็ต้องขออภัยจริงๆครับทำให้ท่านเบื่อหน่ายนะในการฟังไปบ้างก็ต้องขออภัยครับก็กราบขออภัยด้วยสวัสดีครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ